บก.ลายจุดเตือนบินบรรลือฤทธิ์คิดให้ดีๆก่อนถึงวันจริงจากกรณีที่อดีตหลวงปู่พุทธอิสระได้เผยว่าวันที่29ตุลาคม63นี้ได้คุยกับบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้กำลังใจพร้อมกับขอบคุณที่ช่วยกันออกมาปกป้องสถาบันและร้องขอไปว่าเพื่อให้การเข้าเฝ้าในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังและผู้จงรักภักดีพวกเราควรใส่เสื้อเหลืองเพื่อให้คนที่คิดจะล้มล้างสถาบันได้เห็นว่าพวกเรามีใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในเวลาต่อมานะครับบินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์ให้แฟนคลับของเขาได้เปลี่ยนเสื้อจากชมพูมาเป็นสีเหลืองในขณะเดียวกันด้านสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ลายจุดก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีข้างต้นในมุมเตือนบินบรรลือฤทธิ์ว่าการที่บินบรรลือฤทธิ์จะเข้าร่วมกับพุทธอิสระจะเป็นความผิดพลาดครั้งที่2ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้อีกคิดให้ดีๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน